สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศสิริพงศ์นะครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของปีใหม่นะหัวข้อวันนี้ก็คือกองทุนเกาะกระแสเมตาเวิร์สนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมก็จะพูดคอนเซปต์แล้วก็มีตัวอย่างบ้างเล็กน้อยนะครับก็เกาะกระแสไปแล้วกันผมว่าย้ำกันนิดนึงก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้เราพูดถึงว่าการลงทุนเนี่ยในปี65ที่เราจะเจอเราเจอความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างก็คือว่าเงินเฟ้อใช่ไหมแล้วก็เศรษฐกิจ K-shape ก็คือว่ามันจะมีคนที่อยู่ได้กับคนที่อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็จะกระตุ้นให้มีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นในระหว่างปีนี้มีโอกาสที่จะมีระเบิดระหว่างทางไม่รู้ว่ามันจะโผล่เมื่อไหร่คล้ายๆพวกจ่ายหนี้ไม่ได้อะนึกออกป่ะระเบิดระหว่างทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราก็คงจะต้องลงทุนอยู่แหละแต่ว่าลงทุนอะไรที่มันหลีกเลี่ยงก็คงจะลงทุนในหุ้นประเภทที่มันเติบโตเกาะกระแสนะครับว่าไอ้เทรนด์โลกมันคงไปทางนี้ผลักดันไปตรงนี้มันก็เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแม้ถึงว่าจะเกิดวิกฤตโควิดแต่ก็จะมีหุ้นที่เติบโตก็จะมีหุ้นที่แย่ถูกไหมโดยเฉพาะพวกสายเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตคนเยอะมากนะครับในหลังจากนี้และตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เกาะกระแสเทคโนโลยีคราวนี้เราก็ไปดูซึ่งมีด้วยกันอยู่4ประเภทธุรกิจคร่าวๆนะเอาแบบแบ่งคร่าวๆอย่างแรกเลยเป็นพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งกองทุนที่เกี่ยวกับพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะผมว่าทุกคนก็กลัวหมดอ่ะว่าใครจะมาแฮกนู่นนี่นั่นเราจะถูกโจมตีอะไรเงี้ยเพราะงั้นพวกระบบความปลอดภัยอ่ะยังไงก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะมันมีประเด็นดราม่าเยอะนะขนาดในประเทศไทยบริษัทขนาดใหญ่ยังถูกเจาะได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นบริษัทแม้แต่ในตลาดหุ้นอย่าง RRS ก็ยังมีประเด็นใช่มั้ยเรียกค่าไทย หมายความว่าไอ้ตัวบริษัทอะไรก็แล้วแต่แหละผมคิดว่าพอมันมาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าแม้แต่เมตาเวิร์สเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วโลกเสมือนนะผมเรียกโลกเสมือนแล้วกันนะโลกจำลองโลกเสมือนเนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องมีเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เป็นรากฐานเลยก็โตทั้งธุรกิจใหม่ทั้งธุรกิจเก่านะครับเป็นเรื่องจำเป็นก็โตเข้าไปอีกนะก็คิดว่าน่าสนใจนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีตัวอย่างกองทุนอะไรบ้างอย่างที่สองก็คลาวด์คอมพิวติ้งอันนี้จริงๆโตมายาวนานแล้วแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะโตต่อไปเพราะว่าปัจจุบันก็ไปทางเนี้ยก็คงจะต้องใช้งั้นในธุรกิจ1กับ2เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องซัพพอร์ตถึงออกมาไม่ว่ายังไงก็เขาก็ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วอย่างที่3ก็เป็นพวก e-sport หรือว่าเกมอันนี้จริงๆโตค่อนข้างเยอะได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะทำให้เล่นสนุกขึ้นไปอีกอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็ผมคิดว่ามันคงเป็นธุรกิจที่คนยอมรับไปแล้วเพราะว่า market size มันใหญ่มากนะครับแล้วก็คนปัจจุบันก็เล่นเกมเป็น entertainment นะผมว่านอกจากดูซีรีส์ดูละครอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของเกมเนี่ยก็เป็นผ่อนคลายนอกจากผ่อนคลายแล้วก็ไปถึงระดับเล่นเป็นมืออาชีพได้นะครับเป็นโปรเฟสชันนอลอีสปอร์ตแข่งกันจริงจังก็เราก็เห็นแล้วล่ะโลกมันเปลี่ยนนะครับ3อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์นะครับอย่างที่4ผมคิดว่าอันนี้คือพูดแบบตอนนี้ผมว่าผลประโยชน์มันอาจจะน้อยหน่อยถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวผมเบอร์1เบอร์2เนี่ยน่าจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆเบอร์3ก็ได้รับผลประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครทำเกมที่ดีได้สำหรับผมเนี่ยไอ้ข้อ3ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกนิดนึงนะอันที่4เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกอย่างเช่นพวกฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางอย่างพวกอีโคซิสเต็มที่ซัพพอร์ตนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีบางประเภทที่ไปเชื่อมกับทางเมตาเวิร์สนะครับหรือว่าโลกเสมือนคราวนี้เราก็ไปดูสักนิดเล็กน้อยอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะอาจจะต้องเซิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มันก็จะอย่างเช่นพวก Cyber Security ก็จะมีเนี่ยเห็นไหมของ Land & House นะ LH Cyber เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมก็ยังเวียงอยู่แถวนี้นะจริงๆก็ยังไม่ไกลมากอยู่แถวนี้หรือว่า VG Secure เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็อันนี้ก็เกี่ยวกับพวก Cyber Security 2 วันนี้ยกตัวอย่างนะจริงๆแนะนำว่าเอาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าจะซื้อกองไหนดีแต่จริงๆมันให้ผลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะอีกอันนึงถ้าเกี่ยวกับพวก e-sport Land & House เนี่ยก็ LH e-sport เหมือนกันเห็นไหมยังมี VPay อีกอันนึงนะก็จะมี VPay อีกอันนึงก็เกี่ยวกับเกม e-sport พอดีว่าผมใส่6กราฟแล้วก็เลยใส่มาแค่นี้นะอ่ะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้อ่ะเข้าใจว่า VPay นะครับเนี่ยเป็น e-sport เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกท่านในมุมผมว่า e-sport ก็ต้องเลือกเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์อ่ะนะเกาะกระแสไม่เกาะกระแสได้นานอันนี้ก็จะเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าอย่าง Cyber Security กับพวก Cloud Computing มันเป็นสิ่งที่น่าจะใช้ระยะยาวรายได้ถ้าได้แล้วค่อนข้างที่จะมั่นคงกว่า
ความปลอดภัยนะครับก็จะสูงกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นพวกคลาวก็จะมีไหม principle เนี่ย G cloud อย่างเมื่อกี้ก็คือTCL เนี่ย T cloud ก็มีเห็นไหมก็พวก cloud computing อ่ะก็มีอยู่พอสมควรนะครับพวก cloud computing ก็ได้รับความนิยมอยู่ละงั้นตรงเนี้ยผมก็แนะนำว่าลองติดตามแล้วเดี๋ยวเลือกอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสักพุทธนึงเราอาจจะมาคอมเพลก็ได้มาเปรียบเทียบกันอีกสักนิดนึงนะว่าจะได้เจาะว่ากองทุนไหนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะน่าสนใจยังไงนะครับส่วนที่เหลือถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนเป็นพวกกองทุนเกี่ยวกับพวกหุ้นเทคอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะมีเกี่ยวกับพวกโลกเสมือนหรือว่าเมตาเวิร์สเนี่ยผสมอยู่แล้วนะแต่ว่าในสัดส่วนอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันนึกออกป่ะ 5% 2% 1%อันนี้ก็อาจจะยากหน่อยแต่อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์นะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อมกับธุรกิจอื่นด้วยนะครับก็ลองศึกษาไว้ดูนะครับแล้วก็วันนี้พอพูดถึงกองทุนละเราก็อัปเดตเรื่องนี่นิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยราคาทองเนี่ยจริงๆเราก็นึกว่าจริงๆโดยกราฟเทคนิคอลเนี่ยมันถ้าทองย่อสักรอบใหญ่ๆแล้วปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นระยะยาวแต่ว่าปรากฏว่าทองจริงๆเนี่ยมันก็ลงในช่วงเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์ยาวๆอยู่ใช่มั้ยยาวนานพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกนะครับถ้าผมก็คิดว่ามันมีสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอยู่3ประเภทผมคิดว่าทองก็เป็นความเสี่ยงปานกลางแล้วกันนะบิตคอยน์จะมีความเสี่ยงสูงสุดนะครับแล้วก็พันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อในความเสี่ยงต่ำสุดทองคำก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับก็โดยดูเทรนด์ละผมก็คิดว่าอยู่ในเชิงไซด์เวย์นะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพด้วยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าบับเบิ้ลจะเกิดเมื่อไหร่นะครับเพราะงั้นการซื้อทองคำก็เป็นการซื้อป้องกันความเสี่ยงนะทองคำก็อยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับส่วนใครที่สนใจก็ลองเซิร์ช eFinGo นะครับก็สามารถซื้อทองคำออนไลน์ได้นะเขาทยอยซื้อ 0.01 บาททองคำได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะๆหรอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าให้ราคาดีกว่าทั่วไปเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยต่างกันเห็นไหมไม่สมาคมเนี่ยห่างกันราคาซื้อเสนอขายห่างกัน100บาทแต่ว่าใน eFinGo เราเนี่ยราคาเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยห่างกันหลัก10บาทอ่ะเห็นไหม522กับ541อ่ะถูกไหมครับต่างกันแค่เท่าไหร่เอง19บาทเองอ่ะนะบางอันก็ราคาซื้อขายก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับแล้วก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ USDT นะstablecoin นะครับในส่วนของ cryptocurrency เนี่ยซื้อได้นะครับใครที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาดูแล้วกันนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมมีการทยอยซื้อไว้แหละแล้วก็ตั้งขายไว้ตอนแรกนะกะว่ามันจะมีการย่อระหว่างทางแต่ว่าพอตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาเนี่ยแล้วก็ราคาคงขึ้นไม่ถึงตอนแรกจะตั้งขายไว้ตรงเนี้ยแต่ผมคิดว่าต้องแคนเซิลแล้วเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันกลายว่าต้องทยอยซื้อเพิ่มมากกว่าละมากกว่าที่จะขายออกเนาะเพราะว่าเงินเฟ้อค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยยกเลิกคำสั่งที่จะซื้อเนาะต่อไปนะก็พูดถึงทองคำพูดถึงนี่แหละก็กลับไปอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเซตในตลาดหุ้นไทยวันนี้จริงๆต้องเดี๋ยวเราไปลุ้นวันศุกร์กันอีกทีนึงอะแต่ว่าความเจ๋งของมันก็คือว่ามันเบรกไฮแล้วก็เบรกกรอบไซด์เวย์อัพซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันจะมีไฮอยู่ที่1642อะแล้วก็เบรก1642ขึ้นมาได้แล้วก็แสดงว่ามันเป็นเทคนิคอลแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ถ้าจะเบรกกรอบไซด์เวย์อัพนี่ก็คือถ้าสุกเนี่ยปิดสูงกว่า1671สุกนี้นะเดี๋ยวลุ้นกันถ้าปิดสูงกว่า1671นะครับแล้วก็ฟันโฟเป็นต่างชาติซื้ออยู่เงี้ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีดีกว่านะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีนะมันจะได้ขึ้นแรงๆสักทีนึงนะครับอย่างน้อยก็จะอยู่ช่วงระยะเวลานึงเอาอย่างน้อยไตรมาสนึงเนี่ยเอาอยู่ให้ขึ้นให้ได้สักไตรมาสนึงนะเราก็รอติดตามใกล้ชิดกันแล้วกันนะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของเซตเนาะในส่วนของเซต50เนี่ยก็ด้วยนะคือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ลุ้นเนี่ยปิดไฮเหนือ1,005จุดอ่ะ1,006จุดอ่ะปัดเศษ1,006จุดถ้าเกิดว่าสุกเนี่ยปิดใน1,006จุดอ่ะเซต50ก็จะเป็นเบรกเป็นขาขึ้นแล้วก็เบรกกรอบไซด์เวย์อัพด้วยก็จะเป็นขาขึ้นใน60นาทีก็เป็นขาขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ติดตามใกล้ชิดถือว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยยังไงก็พิมพ์ถามมาได้นะครับแล้วก็ถ้าไหนตอบได้จะตอบให้ตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณ
ทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ